มัยก่อนก็เป็นโรงนิ้วยุคสมัย 70-80 ปีที่แล้วเป็นโรงนิ้วแล้วก็เล่นนิ้วมาโดยตลอดที่เยาวราชเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเยาวราชนี่จะมีแต่โรงนิ้วทั้งนั้นมีประมาณ 5-6 โรงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปโดยเศรษฐกิจอย่างว่าเศรษฐกิจแล้วก็คนเริ่มจะไล่หลอไม่มีใครดูก็มาเป็นเปลี่ยนมาเป็นโรงหนังเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วมาเป็นโรงหนังมันก็เริ่มจะซบเซาลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มมีวิดีโอแล้วก็มีซีดีมีอะไรลงหนังก็เริ่มจะซบเซาจนถึงทุกวันนี้ลงหนังก็เริ่มจะปิดตัวเองไปหลายโรงละเหลืออยู่ที่นี่ที่เดียวก็กำลังจะปิดตัวสิ้นปีนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจนะพอดีว่าหมดสัญญาพระเจ้าคืนเปิดแรกๆเนี่ยโอ้โหคนล้นเลยฉายหนังชอบอร์เดอร์คนจีนแถวนี้อะไรก็มาดูคนแก่ๆที่ไกลๆก็ยังมาดูแล้วก็มันก็ถึงการเวลาก็อาจจะล้มหายตายจากไปบ้างลูกค้าก็เลยไม่มีน้อยลงไปบางคนเขามาเกือบทุกวันอะมาดูมานั่งมานอนอะไรพวกเนี้ยครับอาจารย์มาจากที่ไกลๆก็มีส่วนมากจะมาที่ไกลไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะคนแถวนี้ไม่ใช่มาจากบางทีมาจากพระประแดงมาจากตอกจันมาจากพุทธมณฑลสาย4อะไรเงี้ยวันธรรมดาถึง20คนวันเสาร์อาทิตย์ก็30 40 50ก็ว่าไปเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นหน้ากันทุกวันบางคนก็คุยบางคนก็ไม่คุยบางคนซื้อตั๋วเสร็จก็เดินเข้าไปเลยก็เห็นหน้ากันจำหน้าได้ใครก็ตายไปบ้างก็มีเพราะว่าโรงหนังส่วนมากนี่จะเป็นคนเมียยุ่งนะ40 50 60 70 80ยังมาเลยถ้าไม่มานี่แสดงว่าตายแล้วตอนนี้มามีคนแก่คน80กว่าเขาก็รับรู้บอกอ้าวปิดแล้วเหรอน่าเสียดายไม่น่าปิดเลยแล้วจะถามจะไปเปิดที่ไหนครับคงจะไม่เปิดอ่ะเพราะไม่มีลงหนังนี้ทุกทิ้งไปทำที่จอดรถไปทำห้างเพิ่มไปทำอะไรกันหมดแล้วเราจะไปเช่าโรงหนังทำก็ไม่ได้คนมีลูกค้าไม่อยู่แค่นี้20-30คนวันอาทิตย์50-60คนค่าเช่าทีนี้โอ้โหมันไม่ใช่พัน2,000ค่าเช่าเป็นหมื่นขึ้นนึงนะเป็นอย่างนั้นอ
35ปีมาอยู่เนี่ยปี28ก็ให้มาเป็นผู้จัดการเฉยๆผมฉายหนังไม่เป็นเช้ามาละทุกวันอ่ะเช้ามากลางวันสิบโมง11โมงเที่ยงแล้วเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับอย่างเงี้ยทุกวัน30กว่าปีคิดดูเบื่อไหมล่ะเบื่อนะไม่มีวันหยุดนะผมไม่มีวันหยุดนะจริงๆโรงหนังมีวันหยุดไหมไม่มีนอกจากช่วงโควิดเงี้ยหยุดไปเลย3เดือนอันนั้นก็หยุดเกินไปอีก3เดือนนะแล้วก็หยุดวันที่เขาให้หยุดก็เราก็หยุดแค่นั้นเองเบื่อ30กว่าปีนี่เลิกก็ดีแต่มันก็ไม่ดีอย่างคือเราตกงานไม่มีงานทำเพราะเราอยู่ในโรงหนังนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยทำในโรงหนังนี่ทำมาตลอดตั้งแต่อายุ28ตอนนี้62 30กว่าปีอยู่เนี่ยทุกวันมีแล้วแหละว่าผูกพันเพราะว่าเราอยู่เนี่ยพอเลิกเราก็ใจหายเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกใจหายคือ1ตกงาน2ไม่ได้อยู่เยาวราชอะไรเป็นอย่างนั้นแหละมันธรรมชาติแต่ใครๆก็บอกว่าโอ้ย60กว่าแล้วเกษียณตัวเองได้เกษียณได้ไงตังค์ยังไม่มีพอ มีตังค์แล้วเราก็โอ้ยเลิกไปนานแล้วตังค์ก็ไม่มีได้ตังค์ก็ใช้ไปเดือนหนึ่งเลยตอนนี้เยาวราชเนี่ยบอกให้เลยนะว่ามันซบเซาไปทุกที่มันไม่ใช่ว่าเฉพาะเยาวราชช่วงโควิดมาเนี่ยมันซบเซาหมดเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีเปื่อยเครื่องไปหมดก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทำให้มันดีขึ้นโรงหนังเนี่ยมันจะปิดแน่นอนโรงหนังปิดแน่นอนสิ้นปีนะลุงก็ตกงานแน่นอนไม่ต้องไปโทษอะไรใครเขาเพราะอาจจะถึงเวลาก็ได้เขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแน่นอนแต่ว่าคงจะไม่เร็วๆนี้ละมั้งคงจะปิดไว้ก่อนแล้วจะต้องหาวิศวะก่อนมาดูสภาพตึกดูสภาพอะไรแล้วก็คงจะทำการรีโนเวทเขาก็คงไม่ปิดนานหรอกเขาคงจะไล่พวกนี้ออกไปก่อนไล่คนไล่อะไรออกไปจนอาคารนี้โล่งว่างเปล่าแยกย้ายเพราะว่าเขาปิดเขาเอาคืนอ่ะใช่ไหมล่ะเขาเอาคืนแล้วก็ต้องให้จริงๆก็เอาคืนในเดือนกรกฎาคมแล้วเรายืดเยื้อมาถึงสิ้นปีต้องไปยังไงก็ต้องไปเขาจะเอาคืนอ่ะยังไงก็ต้องไปก็ต้องเลิกไปโดยปริยายก็จะไม่มีแล้วโรงหนังหมดแล้วคราวนี้เยาวราชก็หมด
เขาต้องบอกไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลาใช่ไหมถูกแล้วไม่มีงานเลี้ยงไหนที่ไม่มีวันเลิกลามันเป็นอย่างนั้นเขาเรียกวัฏจักรวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม้เธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจฉันจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิ่งรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เหลือแก่คืนทุกสิ่งแล้วจะหมายอิงแก่ป้อนวอนรักใครพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปรผันหยอกย้อนลวงหลอนเปลี่ยนใจเผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เล่าใครจะอยู่คู่ฉันรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพื่อฝันสุดกลั้นใจมองตรง